สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาแมประจำเดือนสิงหาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีอิทธิพลของไพ่8เหรียญเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นอิทธิพลของไพ่การเงินนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเงินที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสในเรื่องของการทำงานด้วยแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเหตุการณ์กระทันหันนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองในแง่มุมที่ดีคืออาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ได้นะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะปัญหาในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะอาจจะต้องเรียนรู้หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะทำให้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นเดือนนี้ยังถือว่ายังมีไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่โอกาสก็ต้องมีมากอยู่แล้วเป็นเดือนที่จะต้องขยันนะคะแล้วก็อาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำกำไรนะแต่ให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสักนิดนึงนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองปรากฏไพ่ราชาถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นไพ่ของการช่วยเหลือด้วยนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนรวมถึงคนที่เกิดปีมาแม่เองก็อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะก็เป็นลักษณะของตัวตนนั่นแหละนะคะมองว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะไพ่พลังนะคะก็คือพละกำลังนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาสติปัญญาการบริหารจัดการแล้วก็เป็นไพ่สำหรับคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับโอกาสที่ดีนะคะยังมีเรื่องของความรักหรือความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแต่ให้เรามาระวังนะความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามีความจริงใจต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ในตำแหน่งเนี้ยเสื่อมคลายลงไปหรือลดลงไปนะหรือผู้ใหญ่ที่เรารักอ่ะอาจจะมีเหตุให้เดินทางกระทันหันก็ได้นะคะหรือไม่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ฉะนั้นนะคะอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายรวมถึงคุณพ่อด้วยลดทิฐิความดื้อรั้นลงนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะมีอิทธิพลของไพ่ฤาษีเข้ามาสถิตอยู่ก็ยังเข้ามาให้คำแนะนำอยู่นะแต่มันจะเป็นคำแนะนำที่เหมือนกับอาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อเสนอบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่คนที่เกิดปีมาแมเองอาจจะต้องเข้าไปขอคำแนะนำนะคะหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือนะในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยนะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมมนางานหรือมีเรื่องของการทำธุรกิจเสริมนะเกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งก็น่าที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะก็มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมดีอยู่นะเพียงแต่ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของหิ้งพระให้ไปตรวจสอบถ้ามีของแหลมคมหรือมีคมอยู่ให้เอาออกนะรวมถึงถ้ามีรอยแตกรอยรั่วให้ไปซ่อมแซมนะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแจกันหรือแก้วน้ำนี่ต้องตรวจสอบถ้ามีรอยแตกรอยร้าวให้หยิบออกเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเหล็กนะคะหรือมีจั่วอะไรแหลมๆนะคะก็ให้รื้อออกซะนะคะมองว่าเจ้าที่ยังหันหน้านะคะในตำแหน่งที่ผิดทางอยู่ก็ไปดูด้วยไปตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะแล้วก็ทำให้มีแสงสว่างนะจะทำให้เรามีโชคมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสำนักงานร้านค้าเนี่ยอาจจะเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของสัญญานะคะปรากฏขึ้นหรือการต่อสัญญาแหละนะฉะนั้นเราก็ต้องรอการตอบรับหรือต้องระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขที่เข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของงานหรือเป็นที่ปรึกษาได้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าเกิดโอกาสที่ดีนะคะในตำแหน่งของคู่ครองคนรักถือว่าจะได้คู่ผิวสองสีนะแล้วก็คู่ก็จะเก่งในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของงานด้วยฉะนั้นมองว่าจะได้คู่เก่งนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของภาษานะหรือธุรกิจนำเข้าส่งออกนี่จะเก่งมากๆนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะก็ให้เข้าไปปรึกษาในตำแหน่งนี้ตำแหน่งของญาติหรือคู่ครองคนรักเนี่ยจะให้ความคิดได้เป็นอย่างดีนะคะตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารตำแหน่งนี้ดี
นะคะคือจะได้บริวารเก่งบริวารดีแหละมาช่วยเหลืองานนะคะทำให้เติบโตทำให้มีการขยับขยายในตำแหน่งของลูกบางคนมีลูก3คนนะลูกก็จะดีลูกจะเก่งนะคะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้าด้วยนะยังเป็นตำแหน่งที่ลูกค้ายังเข้ามาสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะส่งผลดีมากๆนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเพื่อนร่วมงานยังส่งผลในด้านดีแต่ให้ระมัดระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันหรือมีเหตุกระทันหันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราอาจจะต้องไปทำงานแทนเพื่อนก็ได้หรือได้รับมอบหมายนะคะแทนเพื่อนซึ่งอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็มองว่าอาจจะนะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนด้วยต้องแสดงความสามารถนะคะอย่างเต็มที่นะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนี้เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะแมนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ความรู้สึกค่อนข้างดีนะอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะคืออาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะบางคนก็เริ่มที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักเกิดขึ้นความรักต่างวัยหรือบางคนก็คิดในเรื่องของลูกหลานนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาให้เข้ากับเด็กได้หรือเข้ากับวัยรุ่นได้หรือธุรกิจที่ทำเนี่ยมันต้องเจาะกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะไพ่24พยากรณ์ก็แนะนำในช่วงเดือนนี้ว่าต้องแสดงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่นะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งมั่นด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือนะคะความกล้าต้องกล้าให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าความอารมณ์ร้อนเอามาใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จักที่จะปณีประนอมเลยยอมหักไม่ยอมงอแบบเนี้ยแข็งเหลือเกินนะมันจะเป็นลักษณะของการที่เราจะมีศัตรูได้แล้วก็จะไม่มีมิตรเลยนะคะฉะนั้นเดือนนี้ไพ่24เขาบอกว่าใช้ความกล้าของความเป็นผู้นำเพื่อที่จะผลักดันทำให้เกิดความสำเร็จแต่ต้องลดในเรื่องของอารมณ์ร้อนและต้องใช้หลักปณีประนอมสร้างมิตรภาพให้เยอะๆเดือนนี้จะมีศัตรูนะคะจะมีนะคะปัญหากับผู้ชายนะผู้ชายนะคะผิวคล้ำอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้หรือมีโอกาสที่จะมีการทะเลาะวิวาทนะคะเกิดขึ้นนะคะจะไปมีปัญหากับคนที่มีความเชี่ยวชาญแหละนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีมะแมต้องมองว่าธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะพื้นฐานการทำงานดีมากๆนะคะอาจจะมีการร่วมงานกันนะคะ 1-2 คนหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีการปรับเปลี่ยนนะธุรกิจการงานรูปแบบใหม่ๆคือเกิดขึ้นมาก่อนแล้วล่ะนะซึ่งก็ส่งผลดีมากๆนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสที่ดีแต่ยังมีปัญหาให้แก้ไขอยู่นะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของงานหรือกับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือเงื่อนไขหรือสัญญาบางอย่างนะยังเข้ามานะคะให้ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอยู่นะแต่ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หรือในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะฉะนั้นนะคะมองว่าธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสอยู่นะให้ไประมัดระวังในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของเพื่อนด้วยนะคะให้ไปรอบคอบนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนปุ๊บนะคะปัญหาจะจบเลยจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการเริ่มต้นนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยในช่วงปลายเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่9ไม้นะคะไพ่9ไม้มาเสริมดวงการทำงานเนี่ยนะก็คืออิทธิพลของไพ่ที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่แล้วอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะก็มองว่าเราต้องรอบคอบใจเย็นๆนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานมีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ทุกการยกย้ายทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีการสำรองนะคะหรือว่ามีการวางแผนรองรับเอาไว้ด้วยเราต้องสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนเราถึงออกจากที่เก่าได้ฉะนั้นไพ่9ไม้มาเสริมเนี่ยเขาบอกให้ใจเย็นๆนะคะรอดูสถานการณ์นะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจไปก่อนนะเป็นอิทธิพลของไพ่ของการเบื่อๆเซ็งๆแต่ก็เป็น1ใบที่หวงแหนในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตำแหน่งด้วยนะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสบการณ์ด้วยฉะนั้นต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะเขาก็แนะนำนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะสำหรับคนที่เกิดเป็นแม่ว่าเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจรวมถึงในเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดต่างๆเนี่ยนะคะ
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไพ่เขาบ่งบอกว่านะคะให้ระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาที่เข้ามาด้วยนะตรวจสอบให้ดีหรือบางคนน่ะอาจจะจำเป็นที่ต้องกลับไปคุยนะคะในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วไพ่ที่ปรากฏเนี่ยยังมีไพ่ที่เก่าอยู่ฉะนั้นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าบางคนนี่เปลี่ยนงานยังไม่ได้เพราะยังติดสัญญาที่เก่าอยู่เราก็ต้องรอให้สัญญาหมดซะก่อนนะหรือถ้าจะเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่นะคะเราก็ต้องกลับไปพูดคุยเรื่องสัญญาอีกรอบนึงนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของสัญญาที่เราต้องพูดคุยให้ละเอียดรอบคอบนะคะก็จะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็ทำที่เก่าไปก่อนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะลงตัวนะเราค่อยๆทำที่ใหม่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากธุรกิจหรือมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นมาก่อนแล้วโดยเฉพาะบางคนมีการซื้อบ้านนะคะหรือมีการซื้อที่หรือมีการลงทุนนะคะเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งก็ยังเกิดกำไรบางคนเป็นนายหน้าขายที่อ่ะก็มีเรื่องของค่านายหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มองเห็นว่าในเรื่องของการเงินนะคะหรือรายได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะดีมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ก็มีอิทธิพลของไพ่8เหรียญมาสถิตอยู่อยู่แล้วไพ่8เหรียญก็คือไพ่การเงินนะคะซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่ารายได้หรือการเงินในช่วงเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนมีการเล่นหุ้นนะคะอันนี้ก็มองว่าน่าที่จะเกิดโอกาสแต่เดือนนี้ถามว่าจะได้มากไหมเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าต้องได้เยอะนะถึง9เหรียญเลยนะแต่ว่าเดือนนี้มันมี8เหรียญถือว่าได้นะแต่มันมีไพ่เสียๆเนี่ยมาถ่วงมันจะได้น้อยนะลงกว่าไปที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แหละฉะนั้นมองว่าโอกาสมันเข้ามานะคะการเงินก็เกิดขึ้นนะถ้าเดือนนี้นะคะเราขายไปเราจะได้น้อยแต่ถ้าเราไปขายเดือนต่อไปเราจะได้เงินเยอะกว่านี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็ปรากฏไพ่1ถ้วย1ถ้วยนี้มาเสริมดวงการเงินถือว่าการเงินยังราบรื่นนะรวมถึงบางคนยังได้รับการช่วยเหลือหรือมีข่าวดีด้านการเงิน1ถ้วยคือการซื้อบ้านการซื้อรถหรือการลงทุนนะยังเกิดโอกาสที่ดีหรือมีข่าวดีคนรักคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ถือว่าเป็น1ใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความราบรื่นและเรื่องของทรัพย์สินมีค่าด้วยมองว่าจะมีข่าวดีนะคะไพ่แสงสุขก็แนะนำในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าสอดคล้องกันนะใบแรกก็เป็นปึกเงินเลยนะก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือเราคิดในเรื่องของการเงินนั่นแหละใบที่2ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ซึ่งยังต้องเตรียมพร้อมนะคะใบที่3คือใบที่มีโอกาสนะคะหรือยังมีความหวังเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามองโดยรวมแล้วนะไพ่แสงสุขเขาบอกว่าการเงินนะคะยังมีความหวังหรือมีโอกาสนะคะที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะแมเพียงแต่ว่าให้รอบคอบเพราะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาการซ่อมแซมนะหรือปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงแต่ก็มองว่าการเงินน่าที่จะมีความหวังหรือยังมีข่าวดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นตำแหน่งของคู่ครองรักนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่การงานก็จะเจอคู่ครองคนรักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานต้องเป็นคนที่มีความคิดที่เหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะไปกันได้ฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องของคนโสดคนโสดนี้มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายรวมถึงพบรักต่างวัยนะแต่ความสัมพันธ์ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือคนรอบข้างนะอาจจะไม่ค่อยที่จะสนับสนุนหรือเห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรฉะนั้นในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์นะคะเข้ามานะคะแต่ก็เป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องเริ่มต้นนะคะจากการเป็นเพื่อนนะคะไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคือในตำแหน่งของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการทำธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นหรือยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของงานหรือธุรกิจร่วมกันอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าความรักต้องรอบคอบเพราะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่จืดจางลงไปความรักไม่หวานเหมือนเดิมนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องมาเริ่มต้นพูดคุยต้องมาปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนึงในช่วงเดือนนี้นะ
ไพ่บทสรุปนะคะในเรื่องของความรักปรากฏไพ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญเนี่ยนะคะในเรื่องของคนโสดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้เรื่องของความรักนะคะสองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่า1คนซึ่งมองว่า2เหรียญนี้มันก็ยังไม่ลงตัวหรือคนที่เข้ามาพูดคุยยังมีบางอย่างที่ไม่เข้ากันนะแล้วก็ปัญหาด้านการเงินนี่แหละนะคะอาจจะทําให้คนโสดยังไม่กล้าเปิดรับในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ด้วยเป็นลักษณะของไพ่ที่ห่างกันนะคะหรือยังเข้ากันไม่ได้หรือยังไม่ได้มาพัฒนากันอย่างจริงจังนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่เป็นเดือนที่แยกกันอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินด้วยฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะปัญหาการเงินอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความรักหรือชีวิตคู่นะมันก็เป็นลักษณะของการที่ไม่สามารถมาอยู่ใกล้กันได้อะนะคะมันมีความแยกกันมันห่างกันอะอันนี้ให้เรามาระวังนะคะไพ่แสงสุขก็แนะนำในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยนะคะคือถ้ามองแบบนี้นะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก็ยังไม่โดดเด่นนะเขาก็แนะนำว่าให้ทำใจให้สบายนะคะคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะอาจจะพบรักต่างวัยหรืออายุไล่เลี่ยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เข้ามานี่อาจจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะซึ่งก็ยังไม่ใช่ความรักที่จริงจังอะไรมันเป็นความรักวัยเด็กอ่ะเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะมั่นคงเท่าไหร่ฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็ต้องมองว่าอาจจะมีปัญหากันแหละนะก็รู้สึกสอดคล้องกับไพ่ยิปซีอาจจะต้องมาคุยกันใหม่ตกลงกันใหม่อีกรอบนึงนะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการแยกกันนะแต่อาจจะต้องมาตกลงกันในเรื่องของการดูแลลูกนะคะหรือในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งอาจจะต้องแบบคือถามว่าการตกลงกันน่ะดีไหมดีนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนยังไม่จริงใจต่อกันน่ะหรือมันอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นอันนี้ต้องไประมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีมะแมนี่ต้องมองว่าไพ่ราชาถ้วยเป็น1ใบนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่คุณหมอนะคะแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยเดือนนี้อาจจะต้องนะคะมีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพหรือดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถือว่ามีเคราะห์นะต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยไม่ใช่แต่ตัวเองอย่างเดียวนะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของบริเวณทรงอกหรือศีรษะเนี่ยนะคะไขมันในเลือดสูงน้ำหนักตัวอันนี้ต้องรอบคอบนะดูแลให้ดีนะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินการดื่มนี่ต้องควบคุมอาการอักเสบบริเวณนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและก็ปลายประสาทอันนี้ต้องรอบคอบอาการติดเชื้อในลำไส้อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการอักเสบติดเชื้อต่างๆในช่องปากลำไส้ด้วยแล้วก็ผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความวิตกกังวลคิดมากนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอวัยวะช่วงล่างคุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษนะคะก็อาจจะอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคือเดือนนี้เห็นไพ่หมอออกมาถึง2ใบเลยนะอย่างนั้นเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจอะไรก็ตามหรือการเดินทางทุกอย่างนะคะต้องอาศัยนะคะในเรื่องของใบรับรองทางการแพทย์ด้วยนะคะจะส่งผลในด้านดีรวมถึงในช่วงเวลานี้นะปัญหาโรคระบาดหรือโรคโควิด-19เนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาหนักนะซึ่งเรายังต้องแบบตั้งกาดหรือยังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะฉะนั้นในตำแหน่งที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะก็คือผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เป็นพ่อแม่อ่ะหรือคนต่างชาติอ่ะนะหรือคนต่างถิ่นต่างจังหวัดน่ะมีโอกาสนะที่เราแบบอาจจะต้องรอบคอบหรือต้องแบบป้องกันตัวเราเองนะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะตลอดเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้โควิด-19กำลังระบาดอยู่นะคะเราทุกคนต้องตั้งการ์ดไว้อยู่แล้วนะคะแล้วอิทธิพลของไพ่ที่จะนำในเรื่องของ
ของโอกาสเสี่ยงมาให้เราอ่ะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างชาติก็ได้นะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังอย่าไปเข้าอยู่ในสถานที่โคจรนะคะแล้วก็อย่าไปใกล้ชิดนะกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะยังแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นมองในตำแหน่งของไพ่ราชาถ้วยอ่ะมีไพ่แห่งความตายมาเสริมอ่ะนะคะก็เลยมองว่าให้ระวังตรงส่วนนี้แล้วกันก็คืออาจจะมีปัญหาสุขภาพของตัวเราเองด้วยแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยแล้วก็คนที่มีลักษณะที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต่างจังหวัดคนต่างถิ่นน่ะคนต่างชาติน่ะนะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้สำหรับคนที่เกิดปีมาแมอันนี้เราเข้าไปละมาระวังรับฟังแล้วให้เกิดประโยชน์นะอย่าไปเครียดนะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่10ถ้วยนะคะไพ่10ถ้วยปรากฏขึ้นเนี่ยก็คือเขาให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของการดื่มไขมันในเลือดสูงนะคะไพ่ใบนี้มองว่าปัญหาจะไม่มากเรายังดูแลสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมถึงบางคนที่10ถ้วยมีการตั้งครรภ์นะเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้รัดกุมเลยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงศุกร์นะคะก็แนะนำในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะว่าให้ระมัดระวังนะคะเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมนะคะอันนี้ต้องรอบคอบแต่ตำแหน่งไพ่ใบแรกน่ะอาจจะเป็นการเตือนว่าเราต้องป้องกันตัวเองนะแต่ถ้าเรามองในตำแหน่งของไพ่เนี่ยนะคะก็ลักษณะเหมือนกับเป็นรูปคนใส่เสื้อกันฝนอยู่แล้วก็ลักษณะเหมือนกับคนที่เกิดเป็นแม่อาจจะป้องกันตัวเองอยู่แล้วหรือรู้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะมันมีการสวมเสื้อกันฝนแหละหรือมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยนะมองว่าไพ่โดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดเป็นแม่เนี่ยมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้ว 80% น่ะนะคะฉะนั้นมองว่าสุขภาพร่างกายไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรเยอะนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหตุไม่คาดฝันนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะและไพ่แสงศุกร์เขาก็ยังเตือนได้ว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพตลอดเลยทั้งเดือนนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่จะมีปัญหานะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือเรื่องของดวงตานะบางคนตาบอดสีอย่างเงี้ยนะคะหรือมีตาอักเสบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของสายตาสั้นหรือว่าการมองเห็นเนี่ยน้อยลงไปอันนี้เขาก็บอกให้ไปดูนะคะหรือไปตรวจสอบด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีมะแมนะในช่วงวันต่างๆจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะแมวันอาทิตย์ถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์พยาบาลนะคะดูแลผู้สูงอายุนะคะทำประกันภัยผู้สูงอายุประกันภัยสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับประกันภัยแหละขายแก๊สขายสารเคมีทำงานกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแล้วก็นะคะทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะทำงานเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของครูบาอาจารย์โหราศาสตร์นะคะอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะหมายความว่าอาชีพเราไปถูกกับไพ่นะคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ธุรกิจการงานก็อาจจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของงานยังไม่ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่คือจะเจอผู้ใหญ่นะคะนิสัย2บุคลิกอ่ะนะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีซึ่งยังไว้ใจไม่ได้นะคะแล้วยังต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยจะถูกเอาเปรียบนะส่วนในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังเข้าของมีค่าสูญหายนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ในช่วงเดือนนี้บางคนถึงขั้นหย่าร้างเลยหรือว่าในเรื่องของคนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีการสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งต้องระมัดระวังนะคะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันจันทร์เดือนนี้นะคะมองว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่นิ่งๆทรงๆมาสถิตอยู่
แต่ว่านะคะยังมีคนเข้ามาผลักดันหรือมายื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขให้นะคะรวมถึงมีเรื่องของการเจรจาเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีการไปเรียนรู้เรียนเพิ่มเรียนเสริมหรือมีการทําธุรกิจเสริมหรือมีการไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะซึ่งก็ยังเกิดโอกาสที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้รอบคอบก็คือเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบให้ดีนะคะบางคนมีความคิดจะทำนะคะหรือยังไม่มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนเราก็ต้องเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะยื่นเงื่อนไขหรือข้อเสนอด้วยนะจะทำให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะรายได้หรือการเงินยังเข้ามาอยู่นะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมหรือสัญญาบางอย่างส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่อาจจะมีปัญหาหลักแทรกซ้อนนะคะหรือมีเรื่องของมือที่3ปรากฏขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันอังคารมองว่าการทำงานนะคะอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยนะคะอาจจะติดขัดนะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงการหรือโครงงานบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะต้องกลับมาแก้ไขหรือถูกเลื่อนถูกชะลอหรือเกิดความล่าช้านะคะมันยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมีคนไม่เห็นด้วยนั่นแหละนะทำให้เรื่องของการทำงานหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆใช้หลักปณีปนอมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานมันติดขัดแล้วล่ะมันก็ส่งผลในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของทิฏฐิหรือความดื้อรั้นเนี่ยจะทำให้สูญเสียโอกาสทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ความรักมันลดระดับลงในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะบางคนมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะมีความคิดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันพุธเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเป็นเดือนที่ต้องอดทนนะคะหรือใช้ความพยายามอย่างมากที่สุดยังมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีคนนำความเดือดร้อนมาให้ด้วยอาจจะมีผู้ชายนะหรือมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาสร้างปัญหาทำให้เกิดในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีเลยฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะอาจจะหมุนเงินมากแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะหรือบางคนก็ให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะมีการทะเลาะกันเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาซ่อมแซมอาจจะเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักนี่ไม่โดดเด่นถึงมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ความรักก็ค่อนข้างจะไปพบคนที่อารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องแบบใช้เวลาในเรื่องของการคบหากันด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคือปัญหาความขัดแย้งนะปัญหาความไม่ลงตัวนะคะหรือความไม่เข้าใจกันจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบนะคะจะไปทำงานที่ไหนหรือมีเรื่องของการเดินทางให้ขอใบรับรองทางการแพทย์เอาไว้ด้วยนะคะจะทำให้เกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายหรือด้านคดีความอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะนะประสบในเรื่องของอุปสรรคเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเดือนนี้ถามว่ามีศัตรูไหมมีนะคะคนที่เกิดนะคะเป็นมาแมวันพฤหัสบดีถือว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยยังส่งผลในด้านดีอยู่แต่เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการปรับปรุงงานนะคะหรือมีการแก้ไขนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือบางคนอาจจะถูกให้ทำงานรูปแบบใหม่ๆซึ่งเราก็ยังไม่มีความรู้เลยมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งต้องไปประคับประคองหรือยังต้องไปนะคะควบคุมสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะมันจะมีความกระทันหันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราควบคุมได้ก็ถือว่าจะเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ถือว่ารายได้ดีๆจะเกิดขึ้นแต่ให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมการต่อเติมนะคะหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็มีความรู้สึกกังวลใจนะคะคือถ้ามองอย่างนี้มันก็ยังไม่โดดเด่นแต่ถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยก็กลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ยืนยาวนะคะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พัฒนากันไปก่อนนะคะรวมถึงนะคะคนโสดเนี่ยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกับบางคนอะนะคะอยู่ดีเขาก็หายไปเลย
นะคะหรือว่าไม่ติดต่อมาเลยอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าค่อนข้างยุ่งมากๆไม่มีเวลาให้เราเลยความสัมพันธ์มันเลยไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคนที่เกิดเป็นมะแมวันศุกร์นี้ถือว่าดีนะคะการทำงานยังราบรื่นนะยังมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จเกิดขึ้นบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะจะเข้ามานำข่าวดีให้รวมถึงคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะที่เกิดวันศุกร์ก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะการเงินนี่ถือว่าดีมากๆนะจะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออายุไล่เลี่ยกันหรือบุตรหลานบริวารจะนำโชคมาให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดพบรักต่างวัยค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักยังถือว่าดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นความรักที่ยังแบบปรับกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะซึ่งส่งผลดีมากๆอันนี้มองว่านะคะเป็นเดือนที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันเสาร์นะถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเลยนะนะมองว่าจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขไปได้การทำงานว่างงานขอให้ไปสมัครงานจะมีข่าวดีนะคะการเจรจาสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆจะราบรื่นและประสบความสำเร็จงานอะไรที่มันยากๆคนวันเสาร์ทำแล้วนะคะเกิดผลด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานประจำอ่ะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าคนไหนที่สอบหรือบรรจุนะคะหรือคัดเลือกก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันเป็นไพ่ที่มีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นหรือข่าวดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องการเงินที่เราคาดหวังไว้จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะยังไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันแต่จะกลับมาปรับความคิดกลับมาคืนดีหรือปรับความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะและเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งก็น่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นมองว่านะการเริ่มต้นนะหรือความสำเร็จนะคะจะเข้ามาแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะแมทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะสิ่งที่ไพ่เขาบอกก็คือผู้ใหญ่ที่เรามองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกับเราอะนะคะถ้าเราไปมองในตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันมีไพ่5ดาบอย่าไปขัดแย้งกับเขาถ้าไปขัดแย้งกับเขาปุ๊บความสัมพันธ์จะลดลงไปเลยจากที่รักจะกลายเป็นเกลียดเลยหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเออผู้ใหญ่เขารักเรานะเขามีความจริงใจอาจจะไม่จริงใจอย่างที่เราคิดละอันนี้รับฟังแล้วไม่ใช่ไปทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะไปปรับนะคะไประวังส่วนการเงินยังไงก็ได้8เหรียญแต่ว่ายังมีไพ่เสียหายเข้ามาเสริมการเงินได้มามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเดือนนี้ก็ไปรอบคอบนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนี่นะคะมองว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือความสำเร็จนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสบดีรวมถึงนะคะคนที่เกิดวันเหล่านี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะและถ้าเราทำธุรกิจการงานกับใครขอให้เน้นคนวันนี้จะราบรื่นแล้วก็เกิดกำไรนะคะหรือไปติดต่อธุรกิจการงานก็ให้ไปติดต่อธุรกิจการงานกับคนวันนี้จะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนวันที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันอังคารวันพุธแล้วก็นะคะวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆและก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ